สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลอยกาแลนครั้งนี้เรากลับมาอยู่กับพลาโมเดลในไลน์โมเดลอยนะฮะซึ่งเป็นอีกตัวนึงที่ผมรอที่จะเล่นมากๆในปีนี้เลยนะครับนั่นก็คือกาแลนตัวนี้นี่เองนะหน้ากล่องที่ทํามาสวยมากเลยนะผมประทับใจมากก็จะเป็นรูปของโชโกะที่กําลังขี่กาแลนในโหมดมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นกาแลนโหมดหุ่นยนต์ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปพวกฮากันแล้วก็พวกทหารที่กําลังตามไล่ล่าอยู่นะครับแล้วทางฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปของบาฮามุตวาดออกมาที่สวยมากเลยนะครับสร้างความประทับใจได้แต่หน้ากล่องเลยนะครับส่วนข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันแบบเดียวกับหน้ากล่องนะครับแต่ว่าครอปมาแค่รูปโชโกะกับรูปกาแลนล่างหุ่นส่วนด้านกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูคร่าวๆนะครับว่าหน้าหลังเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีกิมมิกแปลงร่างจากโหมดหุ่นยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์ได้นะฮะตรงนี้นี่เขาถึงกับเขียนไว้เลยนะครับว่ามานูบาคูฟไรโตคาระมานูบาสเรเบโนเฮงเคโอซาชิไคนัชเดไซเกนหรือว่าคือสามารถแปลงร่างจากโหมดหุ่นยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพาร์ทเลยนะครับส่วนหน้าข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอาร์ตแบบเดียวกับหน้ากล่องแต่ว่าครอปมาแค่ส่วนหน้าของกาแลนส่วนที่ด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นลายเส้นรูปของกาแลนในโหมดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีชื่อเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษนะว่ากาแลนส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นลายเส้นสไตล์เดียวกับด้านล่างกล่องแต่ว่าจะเป็นโหมดหุ่นแทนสำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในคร่าวๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะออกมาจากกล่องก็จะมีแผงอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะฮะถือว่ามีปริมาณค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงนะมาเริ่มดูที่แผงนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเกราะด้านนอกซึ่งก็เป็นสีแดงสีหลักของกาแลนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีแดงในส่วนเกราะช่วงขานะอันนี้ผมชอบมากเลยนะเป็นเคลียร์พาร์ทของพาร์ทกระจกในแต่ละส่วนนะซึ่งเขาก็ทำสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะดูดีมากเลยแล้วนี้นะครับจะขาดไม่ได้เลยก็คือฟิกเกอร์ของยาฮากิโชโกะซึ่งจริงๆแอบเสียดายนิดนึงนะครับที่เขาไม่ทำสีอะไรมาให้เลยนะเป็นเทาล้วนแบบนี้เลยและในส่วนของสติกเกอร์ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับถือว่าน้อยมากนะครับมีแค่6ชิ้นสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในโหมดมอเตอร์ไซค์นะครับในโหมดนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะดูใกล้เคียงกับในอนิเมะมากเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆกันนะครับมาเริ่มดูกันที่เฟรมหน้ารถนะครับตอนนี้เขาก็ทำมาเป็นเคลียร์พาร์ทสามารถมองเห็นหัวในโหมดหุ่นที่เก็บอยู่ด้านในได้นะฮะแล้วก็เส้นสีดำตรงนี้นะครับจะเป็นแค่จุดเดียวเลยที่เป็นสติ๊กเกอร์ในส่วนพาร์ทล้อหน้านี่นะครับล้อก็หมุนได้แบบนี้และที่ไฟหน้านี่ก็จะเป็นเคลียร์พาร์ทแบบนี้นะฮะตรงส่วนเบาะนั่งตัวถังแฮนด์แล้วก็เครื่องยนต์เขาแยกสีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะดีเทลก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะส่วนท้ายรถก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพาร์ทไฟท้ายทั้ง3ดวงเป็นเคลียร์พาร์ทนะครับแล้วก็มีดีเทลของท่อไอเสียอยู่4ท่อแบบนี้นะฮะและที่ล้อหลังนี้ก็มีกิมมิกสามารถหมุนได้แบบนี้มองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าสามารถเอาฟิกเกอร์โชโกะมานั่งขี่ในโหมดมอเตอร์ไซค์ได้แบบนี้นะฮะแอบเสียดายนิดนึงที่เขาไม่ได้ลงสีโชโกะมาให้เลยนะฮะลองเทียบกับไซโครนจากไลท์เอสฟิกวาสที่เป็นสเกล1:12ดูว่าจะต่างกันประมาณนี้นะฮะกาแลนในโหมดมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะค่อนข้างเล็กกว่านะครับลองเอาฟิกเกอร์โชโกะมาขี่ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะถึงแม้จะรู้สึกเสียดายนิดนึงที่เขาไม่ได้ทำสีที่ฟิกเกอร์โชโกะมาให้เลยนะครับแต่ก็ยังถือว่าดีที่ให้มานะครับถือว่าพอจะได้อารมณ์อยู่บ้างนะในหมวดมอเตอร์ไซค์นี้ถ้าไม่มีคนขี่คงจะดูเหงาแย่เลยนะครับลองเอาฟิกเกอร์สเกล1:12มาขี่ดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแอบรู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับที่โมเดลอยเนี่ยทำขนาดออกมาค่อนข้างเล็กนะฮะถ้าเกิดว่าสเกลมอเตอร์ไซค์ใหญ่พอให้ฟิกเกอร์สเกล1:12มาขี่ได้เนี่ยก็จะเอาไปเล่นเป็นพร็อพมอเตอร์ไซค์ได้อีกนะแต่อันนี้ถ้าเกิดเอาฟิกเกอร์สเกล1:12มาขี่แล้วก็จะเหมือนกับกำลังขี่จักรยานเด็กแบบนี้นะครับและถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคหลักของโมเดลอยกาแลนตัวนี้นะครับนั่นก็คือการแปลงร่างจากโหมดมอเตอร์ไซค์ให้กลายเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับขั้นแรกนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเอายาฮากิโชโกคนขับนั่งอยู่ข้างในเหมือนกับในอนิเมะนะฮะจากนั้นนะครับปลดพาร์ทขาทั้งสองข้างให้ออกมาจากท้ายรถกลางออกมาให้ได้แบบนี้ทั้งสองข้างแล้วก็ให้ดึงพาร์ทช่วงท้ายรถให้ยื่นออกมาแบบนี้จากนั้นก็ยกพาร์ทเบาะขึ้นมาแล้วก็ดันพาร์ทล้อหลังให้ลงไปข้างล่างแบบนี้จากนั้นก็ดันพาร์ทสีขาวตรงนี้ให้ลงมาข้างล่างให้ล็อกกับพาร์ทล้อหลังให้ได้แบบนี้จากนั้นที่ใต้พาร์ทเบาะที่กางขึ้นไปนี่จะมีพาร์ทสีแดงตรงนี้นะฮะให้กางลงมาเพื่อให้มาปิดข้างหลังแบบนี้แล้วก็เอาพาร์ทเบาะที่กางขึ้นไปพับลงมาพับเบาะเข้าไปด้านในแบบนี้จากนั้นก็มาดูที่ส่วนหน้ารถนะครับให้กางพาร์ทเกราะตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ทั้งสองข้างจากนั้นก็แยกส่วนล้อหน้าให้ออกเป็น2ซีกแบบนี้แล้วตั้งแต่ช่วงล้อหน้าไปจนถึงพาร์ทสีแดงตรงนี้จะเป็นแขนนะฮะค่อยๆกางพาร์ทแขนออกมาด้านข้างแบบนี้ทั้งสองข้างแล้วจะเห็นว่าด้านในล้อเนี่ยจะมีพาร์ทข้อต่ออยู่แบบนี้นะฮะให้หมุนช่วงล้อขึ้นมาให้ได้แบบนี้อีกข้างก็หมุนขึ้นไปเหมือนกันจากนั้นก็พลิกไปดูที่ข้างใต้นะครับจะเห็นพาร์ทหัวกาแลนที่อยู่ตรงนี้นะครับให้กางหัวของกาแลนออกมานิดนึงแบบนี้แล้วก็มาดูที่ส่วนพายเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับให้ยกช่วงหน้ารถทั้งหมดขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็พับหัวของกาแลนลงมาให้ลงล็อกตรงนี้ให้ได้แบบนี้แล้วก็ค่อยพับพาร์ทเฟรมหน้ารถให้ลงมาถึงประมาณนี้แล้วค่อยกางเคลียร์พาร์ทด้านหน้าขึ้นมาแล้วก็ค่อยพับส่วนเฟรมหน้ารถลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยกางเคลียร์พาร์ทด้านหลัง
ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็มาพับเฟรมหน้ารถให้หัวของกาแลนโผล่มาแบบนี้จากนั้นก็กางเคลียร์พาร์ทด้านหลังให้ขึ้นไปให้สุดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆพับพาร์ทเฟรมหน้ารถลงมาพอได้ประมาณนี้นะครับให้พับตรงส่วนเคลียร์พาร์ทด้านหน้าลงไปแบบนี้พร้อมกับกดเฟรมหน้ารถลงไปด้วยพอได้แบบนี้แล้วก็ดันพาร์ทด้านหลังเข้ามาให้ลงล็อกแบบนี้แล้วกลับมาดูที่ส่วนขานะครับให้หมุนพาร์ทต้นขาลงไปให้ลงล็อกกับช่วงล้อหลังที่ดันลงไปตอนแรกแล้วก็หมุนขาลงมาจากนั้นมาดูที่ด้านหลังขาเปิดฝาตรงนี้ออกยกส่วนต้นขาขึ้นมาแล้วก็ปิดฝาคืนเพื่อล็อกจากนั้นก็กางปลายเท้าขึ้นมาแล้วก็หมุนพาร์ทวงกลมนี่ให้เป็นแนวตั้งแบบนี้ส่วนขาข้างก็ทำเหมือนกันนะครับหมุนพาร์ทนี้ลงมาเพื่อให้ล็อกกับล้อหลังแล้วก็หมุนขาทั้งหมดลงมาจากนั้นก็มาเปิดฝาด้านหลังเกาะขาแล้วก็ดึงช่วงต้นขาให้กางขึ้นมาแล้วก็ปิดฝาคืนเพื่อล็อกจากนั้นก็ยกปลายเท้าขึ้นแล้วก็หมุนพาร์ทวงกลมนี่ให้เป็นแนวตั้งแบบนี้จากนั้นก็มาดูที่ช่วงแขนที่ค้างไว้นะฮะให้พับพาร์ทนี้ทั้งหมดมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็ค่อยปิดพาร์ทเกราะตรงนี้ลงมาจากนั้นจะเห็นว่าที่ล้อจะมีรูอยู่นะฮะแล้วที่ท้ายรถนี่ก็มีเดือยอยู่แบบนี้ให้พับเข้ามาเพื่อให้ลงล็อกแบบนี้จากนั้นให้กางพาร์ทสีเทาตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยกพาร์ทสีเทาทั้งหมดที่ติดตรงล้อหน้าขึ้นมาให้เป็นเกราะไหลแบบนี้แล้วค่อยหุบพาร์ทสีเทาตรงนี้ลงไปแล้วก็หมุนแขนให้มาด้านหน้าแบบนี้ดึงตรงช่วงข้อศอกให้ยืดขึ้นแบบนี้จากนั้นเปิดพาร์ทฝาที่แขนขึ้นมาแบบนี้ก็จะเจอกับกำปั้นที่เก็บอยู่ด้านในนะฮะก็ให้หมุนด้านกำปั้นออกมาแล้วก็ปิดฝาที่แขนคืนที่เดิมแล้วก็หมุนกำปั้นให้มาด้านหน้าอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะพับพาร์ทนี้ให้ไปเก็บด้านหลังแล้วก็พับเกราะตรงนี้เก็บลงมาพับส่วนล้อให้ติดกับลำตัวกางส่วนเกราะไหลออกมายกหัวไหลขึ้นหมุนแขนมาด้านหน้าดึงส่วนข้อศอกออกมาพับพาร์ทเกราะไหลตรงนี้ให้ติดกับแขนเปิดฝาที่แขนขึ้นหมุนเอากำปั้นที่เก็บอยู่ด้านในออกมาปิดฝาที่แขนคืนหมุนกำปั้นให้มาด้านหน้าเท่านี้ก็จะแปลงร่างเป็นโหมดหุ่นยนต์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกิมมิคการแปลงร่างนี่สมกับที่เขาโม้ไว้เลยนะทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพาร์ทแล้วก็ไม่มีพาร์ทเหลือเลยนะฮะสมบูรณ์แบบมากๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับก็จะเป็นดีไซน์หน้าแบบตากระจกแบบนี้นะฮะซึ่งเขาก็ทำกระจกที่ตามเป็นเคลียร์พาร์ทสีฟ้าแบบนี้แต่แอบเสียดายนิดนึงนะครับที่ด้านในไม่มีดีเทลอะไรเลยนะฮะอย่างน้อยถ้าเกิดให้มาเป็นสติ๊กเกอร์ลายพวกกลไกด้านในเอามาแปะเนี่ยก็น่าจะดูสวยกันเยอะเลยนะฮะส่วนจุดขยับช่วงหัวก็จะเป็นบอจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้360เอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงอะไรก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ต้นแขนหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ส่วนข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้ถึงขนาดนี้แล้วข้อมือก็จะเป็นบอจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวายกขึ้นยกลงได้แบบนี้ที่ช่วงลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเจ๋งมากเลยนะครับจากพาร์ทเฟรมหน้ามอเตอร์ไซค์เมื่อกี้พับมากลายเป็นลำตัวได้พอดีแบบนี้เลยนะฮะออกแบบมาได้ดีมากส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงส่วนไฟท้ายแล้วก็ท่อไอเสียทั้ง4ท่อเนี่ยก็จะกลายมาเป็นแบ็คแพคแบบนี้นะฮะดูดีมากเลยนะครับและเนื่องด้วยดีไซน์ที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะทำให้ไม่มีจุดขยับช่วงเอวจะหมุนไปซ้ายไปขวาหรือว่าก้มเงยไม่ได้นะฮะส่วนช่วงต้นขาก็จะเป็นบอจอยนะครับยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นขาเนี่ยมันติดอยู่กับพาร์ทตัวเชื่อมไปหน้ารถแบบนี้นะฮะซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างบางนะครับถ้าเกิดว่าขยับต้นขาไม่ระวังเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ตัวล็อกนี่มันจะหลุดออกมาแล้วก็พาร์ทนี้อาจจะหักได้นะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรจะต้องระวังนะครับแต่ว่ากูสมายก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาให้พาร์ทตัวเชื่อมนี่มา2ชุดนะครับก็อีกชุดนึงก็เอาไว้สำรองเผื่อเล่นแล้วหักได้นะครับแต่ช่วงต้นขาตรงนี้ก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้หัวเข่าก็จะเป็นซิงเกิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ที่กรอบหัวเข่านี้ก็กางมาได้แบบนี้ส่วนช่วงข้อเท้าก็หมุนไปซ้ายไปขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้แล้วที่ปลายเท้าก็จะมีจุดขยับจากที่ใช้ตอนแปลงร่างนะครับก็จะพับลงไปได้แบบนี้ส่วนที่ใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเทียบขนาดกับโรบอททามาชิกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับกันดั้มก็จะตัวค่อนข้างเล็กกว่านะครับห่วงกันดั้มก็จะสูงที่ประมาณเอวของกาแลนเทียบขนาดกับมาสเตอร์เกตกันดั้มมาร์คทูดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะกาแลนก็จะตัวเล็กกว่านิดหน่อยนะฮะหัวของกาแลนก็จะสูงที่ประมาณหัวไหล่ของมาร์คทูนะครับสำหรับออปชั่นพาร์ทที่ให้มานะครับก็จะมีมือแบร์1คู่มือกำแบบอันใหญ่1คู่ซึ่งขนาดของพาร์ทกำปั้นอันใหญ่ก็จะใหญ่กว่ากำปั้นอันเล็กที่ติดเวลาแปลงร่างประมาณนี้นะฮะซึ่งเอาจริงแล้วผมว่าอันเล็กเนี่ยก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะครับส่วนตัวผมก็จะชอบแบบอันเล็กมากกว่านะครับเพราะว่าจะได้สามารถแปลงร่างได้เลยแบบไม่ต้องเปลี่ยนพาร์ทนะครับแต่เผื่อใครรู้สึกว่าร่างหุ่นนี้กำปั้นเล็กไปก็มาเปลี่ยนเป็นพาร์ทกำปั้นอันใหญ่ได้นะฮะมือขวาสำหรับถือปืน1ข้างปืนเลเซอร์ออกกันฟิกเกอร์ยาฮากิโชโกะสำหรับไว้ขี่ในหมวดมอเตอร์ไซค์ลองมาโพสต์เป็นตอนที่เพิ่งแปลงร่างจากโหมดมอเตอร์ไซค์เป็นโหมดหุ่นยนต์แล้วก็กำลังลุกขึ้นยืนดูก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาดูดีมากเลยนะครับให้อารมณ์เหมือนในอนิเมะมาก
ร้องให้ถือปืนเลเซอร์ออกกันแล้วก็โพสต์ให้เหมือนกับกำลังพุ่งไปด้านหน้าเหมือนฉากในอนิเมะแล้วก็อาร์ตหน้าปกของบลูเรย์ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะถ้าพูดถึงการแลนนี่โพสต์นี้ก็จะเป็นภาพจำที่ค่อนข้างเด่นเลยนะซึ่งตัวมอนเตรอยเนี่ยก็สามารถมาโพสต์ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมเปลี่ยนมาใช้เป็นพาร์ทกำปั้นแบบอันใหญ่นะเพราะพาร์ทมือถือปืนข้างขวาเนี่ยเขาทำมาในขนาดอันใหญ่นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนกำปั้นซ้ายให้เป็นอันใหญ่ไปด้วยนะครับจะได้ไม่ดูเล็กข้างใหญ่ข้างลองโพสท่าคุกเข่าดูก็จะได้แบบนี้นะฮะจุดแคบช่วงขานี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสามารถเอามาโพสคุกเข่าได้แบบนี้เลยนะฮะลองโพสเหมือนกำลังเล็งปืนออกไปเตรียมตัวที่จะยิงดูก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาดูเท่มากเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในเรื่องเมกาโซน2 3นี่นะครับก็คือสาวข้างกายของยาฮากิโชโกะนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ลองเอามาโพสให้กาแลนอุ้มสาวๆดูก็จะได้แบบนี้นะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าถ้าเทียบกับฟิกเกอร์สเกล1ต่อ12แล้วเนี่ยกาแลนตัวนี้ถือว่าตัวค่อนข้างเล็กนะฮะเพราะถ้าเป็นในอนิเมะนี่ถ้าเกิดเทียบกับคนกาแลนจะตัวใหญ่กว่านี้นะฮะเป็นไงกันบ้างครับกับโมเดลอยกาแลนตัวนี้ส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นโมเดลอยตัวนึงที่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะฮะเรื่องของกลไกการแปลงร่างเนี่ยต้องขอชมเลยนะครับทำออกมาได้เพอร์เฟกต์มากถึงแม้ว่าอาจจะมีจุดที่เสียดายนิดหน่อยที่ให้ตัวฟิกเกอร์โชโกะนั่งข้างในเหมือนกับในอนิเมะไม่ได้แต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าเขาทำได้ตามที่เขาโม้ไปเลยนะฮะก็คือแปลงร่างอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องเปลี่ยนพาร์ทไม่มีพาร์ทเหลือนะครับเจ๋งมากแล้วพอแปลงร่างเสร็จแล้วในโหมดขุนนี่ก็เท่มากเลยนะทรงนี่ดูใกล้เคียงกับในอนิเมะมากแถมจุดขยับเนี่ยก็ยังทำออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีจุดขยับช่วงลำตัวแต่นี่ก็เข้าใจได้นะเพราะมันเป็นวัคจากดีไซน์อยู่แล้วนะฮะและที่สำคัญนะครับมีสติ๊กเกอร์แค่เส้นสีดำที่เฟรมหน้ารถแค่นั้นเลยนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นพาร์ทที่เขาแยกสีมาให้หมดแล้วนะครับออกมาดูดีมากๆเลยนะครับส่วนคะแนนนะครับผมจะขอให้ไปที่8เป็น10ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับจุดที่ขอหักคะแนนไปเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือฟิกเกอร์โชโกะที่เขาไม่ลงสีมาให้เลยนะฮะอย่างน้อยลงสีเนื้อที่ใบหน้ามาให้สักหน่อยก็ยังดีนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกค่อนข้างน่าเสียดายนะครับก็คือเรื่องของสเกลที่ทำออกมาค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเกิดว่าใหญ่พอให้สามารถเอาฟิกเกอร์สเกล1ต่อ12มาขี่ในโหมดมอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยผมให้9เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลอยที่ทำออกมาได้ดีมากๆอีกตัวนึงเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนเมกาโซน2 3นะครับจะไปหาพราโมกาแลนดีๆแบบนี้ตอนนี้มีแค่ตัวเลือกเดียวก็คือโมเดลอยนี่นะฮะเอาจริงผมก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าจะได้มาเล่นพาโมกาแลนในยุคนี้นะครับรู้สึกขอบคุณกูสมายมากเลยนะครับที่ทำออกมาแถมกิมมิคแปลงร่างก็ยังทำออกมาได้ดีมากอีกด้วยนะฮะสารฝันผมมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บกาแลนสักตัวเนี่ยโมเดลอยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะฮะผมแนะนำเลยนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโมเดลอยกาแลนตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์เมกาโซน2 3มีใครเป็นแฟนเมกาโซน2 3บ้างไหมเพราะว่าในไทยนี่ผมไม่ค่อยเห็นมีใครพูดถึงเรื่องนี้กันเลยนะฮะชอบตัวละครตัวไหนชอบหุ่นตัวไหนอนาคตอยากจะให้โมเดลอยออกหุ่นตัวไหนจากซีรีส์นี้มาอีกส่วนตัวนี้จริงๆแล้วผมชอบ EX กาแลนมากเลยนะครับมากกว่ากาแลนตัวนี้ก็หวังว่าอนาคตโมเดลอยจะทำออกมานะครับถ้าเกิดทำออกมาผมก็จัดแน่นอนหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆเนี่ยก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แตงค์เพื่อช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ